นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกใจแฟนคลับเลยนะครับเมื่อรายการดังมีรายการข่าวบอกงี้บอกว่าคู่รักซุปตาที่คบกันมานาน9ปีตัดสินใจยุติความสัมพันธ์กันแล้วโดยคุณบอยทิติพรนะครับรายงานว่าเป็นคู่ของเบลล่าราณีกับเวียสกลวัฒน์ในรายการเนี่ยมีการเล่าอย่างนี้บอกว่าที่หลายคนไม่ระแคะระคายคู่นี้เนี่ยเป็นเพราะอะไรครับเพราะทั้งคู่ไม่มีการโพสต์ส่อแววรักร้าวไม่มีการลบรูปคู่ที่เคยโพสต์แถมยังกดไลค์รูปกันอยู่ตลอดแต่สืบเนื่องมาจากคนใกล้ชิดทราบว่าทั้งคู่เนี่ยได้ถอยความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดนะครับเราเห็นภาพคู่ของเบลล่าเนี่ยไปส่งพี่เวียที่สนามบินจำได้ไหมตอนนั้นไปถ่าย13หมูป่าที่ต่างประเทศน่ะนะครับระหว่าง4เดือนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็ยังไม่มีใครรู้นะครับแต่หลังจากกลับมาทั้งคู่ก็ได้มานั่งจับเข่าคุยกันแบบตรงไปตรงมาโอ้นี่เขาเล่าลึกมากเลยนะบอกความสัมพันธ์9ปีที่ผ่านมาเนี่ยสู่ปีที่10เนี่ยจะเป็นอย่างไรน่าจะเป็นเรื่องบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่าการไปต่อน่าจะไม่สร้างความสุขของทั้งคู่อีกต่อไปจึงมีการตกลงกันว่าจะถอยกันคนละ9แต่จะจบความสัมพันธ์ด้วยความรักความเข้าใจของทั้งคู่ครับแต่เป็นการจบความสัมพันธ์ด้วยความรักความเข้าใจของทั้งคู่นะครับนอกจากนี้ยังบอกอีกบอกแผลใจของเบลล่าตอนนี้แห้งสนิทเป็นที่เรียบร้อยพร้อมจะเผชิญหน้ากับสื่อมวลชนแล้วด้านพี่เวียล่ะนะครับทำงานถ่ายงานอย่างต่อเนื่องก็ไม่ได้มีอาการโศกเศร้าแต่อย่างใดแถมยังมีการยืนยันจากวงในอีกนะฮะวงในกับวงในอีกที่บอกว่าในแล้วในอีกว่าคู่นี้เนี่ยนะครับไม่ได้มีเรื่องของมือที่3แต่อย่างใดอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับเรื่องนี้นะครับเป็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากจนทำให้ #WeareBella เนี่ยติดเทรนด์ Twitter หลายเสียงบอกว่าอยากให้รอฟังความจริงจากปากของทั้งคู่ก่อนหลายคนก็บอกว่าขอให้เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริงบางคนก็บอกว่าขอให้เป็นการแค่งอนกันแล้วเดี๋ยวก็กลับมารักกันเหมือนเดิมทั้งด้านโซเชียลของเวียและเบลล่าภาพล่าสุดนะครับของฝ่ายชายเป็นการโพสต์คลิป เป็นคลิปวิดีโองานพรีเซนเตอร์ของตัวเองเช่นเดียวกับเบลล่านะฮะที่โพสต์ภาพที่ตัวเองเนี่ยไปถ่ายแบบนิตยสารส่วนชาวเน็ตบางคนก็มีการจับผิดเพราะว่าช่วงเร็วๆนี้ก็มีข่าวลือออกมาเป็นระยะว่าความรักของเบลล่าและเวียเนี่ยถึงทางตันแล้วหรือเปล่าก่อนที่เพจเมาส์ชื่อดังเนี่ยนะฮะจะออกมาคอนเฟิร์มว่าทั้งคู่เนี่ยยังไม่เลิกกันแต่ล่าสุดนะฮะเพจดังก็ได้ออกมาโพสต์อีกครั้งหนึ่งหลังจากมีการยืนยันนะครับว่าเบลล่ากับพี่เวียเนี่ยได้เลิกลากันแล้วโดยเขาบอกงี้บอกพี่บอยวันบันเทิงเนี่ยออกมาคอนเฟิร์มว่าเวียกับเบลล่าเลิกกันว่าเขินจังนะครับอีกคน move on แล้วแต่ยังไม่บอกว่าใครงั้นเต็นท์รถเช่านี้มีประเด็นนึงนะงั้นเต็นท์รถเช่าที่คอนเฟิร์มว่าเห็นพี่เวียกับเบลล่ามาเช่ารถด้วยกันก็โป๊ะสิเอ้าสรุปพี่เวียไปกับใครนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีภาพเพจเต็นท์รถโพสต์ภาพพี่เวียพร้อมกับข้อความบอกว่าลูกน้องเอาบัตรประชาชนนะครับของลูกค้าเดินเข้ามาปรากฏว่าเป็นพี่เวียถามว่าพี่เวียมากับใครลูกน้องบอกว่าไม่รู้แต่สวยมากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เวียกับเบลล่าที่เลือกใช้บริการรถเช่าของบริษัทนี้งานนี้ก็ยังมีการรายงานอีกนะครับบอกว่าเบลล่าจะออกงานอีเวนต์อ่ะตอนนี้น่าจะออกมาพูดแล้วล่ะพบปะกับสื่อมวลชน30พฤศจิกายนซึ่งทีมข่าวของเราก็ได้ตรวจสอบไปแล้วนะครับว่าได้มีการยืนยันรับงานจริงเบลล่าจะมีงานเปิดตัวห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในวันอังคารที่30พฤศจิกายนเวลา 16:00 น.เป็นอย่างไรเดี๋ยวรอติดตามนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง Twinsight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twinsight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ